ผมลุกขึ้นยืนก็ได้แต่ขอถามหน่อยเถอะทำไมคุณถึงพยายามปกป้องคนที่จงใจปล่อยให้แผลคุณเน่าแทนที่จะพาไปส่งโรงพยาบาลไม่จริงไม่จริงงั้นหรือแล้วทำไมเขาไม่พาคุณไปโรงพยาบาลทันทีล่ะทำไมเขาถึงมัวแต่มาตามหาผมทั้งที่เห็นอยู่แล้วว่าคุณบาดเจ็บขนาดไหนก็หมออยู่ใกล้ที่สุดแล้วเขารู้ด้วยว่าทางโรงพยาบาลจะต้องรายงานตำรวจขนาดผมบอกว่าคุณต้องเย็บแผลเขายังไม่อยากจะพาคุณไปด้วยซ้ำสีหน้าของเขาทำให้ผมหยุดชะงักก้มลงมองรอยเย็บน่าเกลียดที่เท้าของเขาทันใดนั้นผมก็เข้าใจสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้พาคุณไปใช่ไหมคุณไม่เคยเปลี่ยนผ้าพันแผลเพราะไม่ได้ไปโรงพยาบาลตั้งแต่แรกแล้วต่างหากอารมณ์เกรี้ยวกราดของอีฝ่ายมาลายหายไปเขาไม่กล้ามองหน้าผมด้วยซ้ำเขาบอกว่าไม่เป็นไรใครเป็นคนเย็บแผลให้คุณเขาเหรอญาติที่ชื่อเดลฟังจากน้ำเสียงแล้วเขาคงอับอายที่ถูกจับได้เขาเคยเป็นทหารพอจะรู้เรื่องพวกนี้อยู่บ้างผมเห็นญาติเขาคนนี้อยู่ในกลุ่มของเบรนเนอร์ตอนที่เขาตั้งด่านปิดถนนเมื่อวันก่อนหลังจากเย็บแผลแล้วเขาเคยมาดูแผลให้คุณอีกไหมล่ะสกอตสายหน้าอย่างเศร้าๆผมเห็นใจเขาแต่ไม่หยุดซักเขาช่วยคราวในเรื่องอื่นๆอีกหรือเปล่าอย่างการลักลอบดักสัตว์นะเขาพยักหน้ารับอย่างลังเลผมรู้ว่ากำลังเข้าใกล้ความจริงบางอย่างแล้วผู้ชายสองคนเป็นนักล่าสัตว์ทั้งคู่คนหนึ่งเคยเป็นทหารมีที่มีลักษณะต่างกันสองเล่มแล้วช่วยอะไรอีกไม่มีแล้วพวกเขาเอาคุณเข้ามาเสี่ยงด้วยรู้หรือเปล่าผมบอกเขามันสำคัญถึงกับต้องให้คุณเสี่ยงเสียเท้าไปข้างหนึ่งเลยหรือเขาเริ่มขยับตัวอย่างอึดอัดผมรู้สึกหดหู่เมื่อเห็นสีหน้าเหมือนจะร้องไห้ของเขาผมไม่อยากให้พวกเขามีปัญหาสกอตพูดเสียงแผ่วพวกเขามีปัญหาไปเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วพวกเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าผมคิดจะกดดันเขาต่อไปแต่สัญชาตญาณบอกให้ยั้งใจไว้ก่อนผมหยุดรอปล่อยให้สกอตตัดสินใจเอาเองพวกเขาดักจับนกในที่สุดเขาก็เอ่ยปากนกหายากนะกับสัตว์อื่นๆอย่างพวกตัวนาคหรืออะไรก็ตามที่พอจะหาได้เขาคิดว่าน่าจะมีช่องทางค้าขายสัตว์เป็นๆกับไข่นกด้วยเอาไว้ขายให้พวกนักสะสมสองคนนี้ทำงานด้วยกันหรือก็ประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นคนวางกับดักเขาซ่อนมันไว้ในทุ่งราบใกล้กังหันลมเก่าหัวสมองของผมเริ่มวิ่งฉิวจนแทบจะไกลถลายลื่นกังหันลมนั่นถูกทิ้งร้างหลังจากไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ไม่มีใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นตั้งนานแล้วหรือถึงจะมีคนแวะเวียนไปก็ไม่มีใครรู้เห็นผมเริ่มพันแผลให้เขาใหม่อีกครั้งคุณไปเหยียบโดนกับดักแถวนั้นสินะในหัวกำลังทบทวนสิ่งที่พวกเขาพูดกันในผับคืนนั้นและจำได้ว่าเบรนเนอร์ชิงตัดบททันทีเมื่อเห็นว่าน้องชายชักจะพูดมากเกินไปเขาพยักหน้าพอตำรวจเริ่มตามหาผู้หญิงพวกนั้นเขาก็กลัวว่าตำรวจจะไปตรวจแถวแถวกังหันลมด้วยปกติเขาไม่ยอมให้ผมไปด้วยหรอกเขาบอกว่าผมควรจะหางานทำเองไม่ต้องมายุ่งกับงานของเขาแต่อาทิตย์นั้นเดลไม่อยู่ผมเลยต้องช่วยเขาขนย้ายกับดักแล้วก็สัตว์ที่จับมาได้ย้ายไปไหนล่ะหลายที่กระจายไปทั่วส่วนใหญ่เราเอามาเก็บไว้ที่บ้านนี่แหละอยู่ในเพิงข้างนอกแม่ผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่มันก็แค่ 2-3 วันจนกว่าตำรวจจะตรวจค้นแถวนั้นเสร็จแต่ผมดันไปเหยียบกับดักเข้าซะก่อนเขาก็เลยต้องขนทุกอย่างกลับไปไว้ที่กังหันลมคนเดียวสกอตอยู่ในอาการซึมเศร้าหดหู่เขาโมโหมากแต่ผมไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยตกลงว่ากับดักนั่นเป็นของเขาหรือเปล่าสกอตสายหน้าเขามาพูดทีหลังว่าสงสัยจะเป็นของไอ้โรคจิตที่ไล่ฆ่าผู้หญิงผมเบือนหน้าไปทางอื่นแซงทำเป็นวุ่นวายอยู่กับเท้าของเขาตอนนี้ยังมีสัตว์อยู่ที่กังหันร้างนั่นหรือเปล่ายังอยู่เ
ขาไม่รู้จะย้ายไปซ่อนที่ไหนอีกแล้วเดลก็ไม่อยากเสี่ยงขนย้ายทั้งที่ตำรวจยังเดินพร่านอยู่แบบนี้แล้วข่าวยังออกไปที่นั่นอยู่หรือเปล่าล่ะไปทุกวันนั่นแหละเขาต้องคอยไปเฝ้าสัตว์พวกนั้นจนกว่าจะขายหมดสกอตยักไหล่แล้วเล่าต่อแต่ไม่รู้เขาจะทำไปได้อีกนานแค่ไหนเพราะจนป่านนี้ก็ยังขายออกยากผมต้องแสดงละครด้วยการรักษาท่าทีให้เป็นปกติและใช้น้ำเสียงผ่อนคลายให้มากที่สุดตกลงคุณช่วยข่าวปิดบังตำรวจหรือเปล่าล่ะอีฝ่ายมีท่าทีสับสนขึ้นมาทันตาอะไรนะมือของผมสั่นเทาเมื่อเป็นแผลให้เขาเสร็จตอนตำรวจถามถึงพวกผู้หญิงที่หายตัวไปนะเขาคงแก้ตัวว่าตอนนั้นออกไปดักสัตว์ไม่ได้ใช่ไหมล่ะสกอตยิ้มออกมาเราก็ต้องบอกว่าเขาอยู่บ้านตลอดเวลาสิรอยยิ้มเจือนลงหมออย่าไปบอกเขานะว่าผมพูดแบบนี้อ่ะไม่หรอกผมไม่บอกเขาแน่ผมพูดมากเกินไปแล้วและยังจำได้ดีว่าตัวเองพูดอะไรกับเรนเนอร์เมื่อเช้านี้ฆาตกรจับพวกผู้หญิงขังไว้3วันก่อนจะฆ่าตอนนี้เขาดันรู้ตัวแล้วว่าตำรวจรู้เรื่องนี้โอกาสรอดเพียงน้อยนิดของเจนนี่อาจจะถูกทำลายไปแล้วเพราะผมแท้ๆพระเจ้านี่ผมทำอะไรลงไปผมลุกขึ้นยืนรีบร้อนเก็บข้าวของขณะที่แม่ของสกอตเดินกลับมาพร้อมกับถ้วยชาขอโทษนะครับแต่ผมต้องไปแล้วเธอเม้มปากยังไม่พอใจไหนว่าจะดื่มชาไงล่ะขอโทษด้วยครับผมพลุนพลานออกไปจากห้องสกอตจ้องมองผมอย่างลังเลราวกับเสียใจในสิ่งที่พูดชั่วขณะนั้นผมนึกอยากหายตัวไปจากที่นี่คิดอยู่ในใจว่าเบรนเนอร์อาจโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้ผมโยนกระเป๋าเครื่องมือเข้าไปในรถรีบบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องก่อนจะขับออกมาจากบ้านหลังนั้นจากนั้นผมก็คว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อโทรหาแมคเคนซี่แต่สัญญาณโทรศัพท์กลับติดดับๆจนดับอู้ไปเฉยๆผมพุ่งไปตามถนนบ่ายหน้าไปยังกังหันลมเก่าของหมู่บ้านเฝ้าภาวนาให้สัญญาณมือถือกลับมาและทันทีที่มีสัญญาณผมก็กดเบอร์ของเมคเคนซี่แต่สายกลับถูกตัดเข้าระบบฝากข้อความเวเนยครอบครัวของเขาเบรนเนอร์ปุเรื่องการอ้างที่อยู่ของเขาผมพูดกรอกลงไปเขาเสียงเมคเคนซี่แทรกขึ้นมาอย่าบอกนะว่าคุณไปหาเขามาผมไม่ได้ไปหาเบรนเนอร์แต่ผมบอกแล้วไงว่าอย่ามาวุ่นวายฟังก่อนเถอะนะผมตะโกนเบรนเนอร์ลักลอบดักนกกับสัตว์อย่างอื่นเพื่อเอาไปขายเขาร่วมมือกับลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อเดลเบรนเนอร์เป็นทหารเก่าสองคนนั้นซ่อนกับดักไว้ที่กังหันร้างห่างจากหมู่บ้านไปทางใต้ประมาณเกือบ2กิโลเมตรสกอตเบรนเนอร์เหยียบกับดักเข้าที่บริเวณนั้นเดี๋ยวนะเขาเริ่มสนใจขึ้นมาเมื่อเรื่องชักฟังดูเข้าๆเอาล่ะผมรู้แล้วว่าคุณหมายถึงที่ไหนแต่เราตรวจสอบบริเวณนั้นเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรอยู่ในกังหันลมเก่านั่นเลยพวกเขาขนย้ายทุกอย่างออกไปหมดก่อนหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปตรวจค้นระหว่างตามหาลินเมทคาฟจากนั้นก็ย้ายทั้งสัตว์กับดักกลับเข้าไปใหม่ช่วงขนกลับนี่แหละที่น้องของเบรนเนอร์ได้รับบาดเจ็บเบรนเนอร์ระวังตัวมากเพราะไม่ต้องให้ตำรวจรู้เขาไม่ยอมพาน้องชายไปโรงพยาบาลด้วยซ้ำเรารู้อยู่แล้วว่าเขาลักลอบดักสัตว์เมคเคนซี่โตเหมือนอย่างมีเชื่อแต่คุณไม่รู้ว่าที่บ้านเบรนเนอร์โกหกเพื่อปกป้องเขาคุณไม่รู้ว่ามีทหารเก่าอีกคนวางกับดักสัตว์แล้วเอาไปเก็บไว้ในกังหันร้างและอย่างน้อย1ใน2คนนั้นก็ไม่ได้มีพยานที่อยู่ผมยังต้องอธิบายละเอียดกว่านี้อีกไหมล่ะเสียงสะบดที่ดังมาตามสายบอกให้รู้ว่าไม่จำเป็นตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนผมเพิ่งออกมาจากบ้านเบรนเนอร์ไม่ได้พูดต่อว่าผมกำลังจะขับรถไปที่กังหันลมนั้นเขาอยู่ไหนผมไม่รู้เอาล่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องสืบสวนเคลื่อนที่มาพบผมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็แล้วกันรถพ่วงของตำรวจกับกันหันลมอยู่ห่างกันคนละยศเลยทีเดียวไปเพื่ออะไรล่ะผมบอกคุณไปหมดแล้วนี่
ผมอยากฟังรายละเอียดจะให้คนของผมทะเลาะทะล่าออกไปทั้งที่มีข้อมูลแค่ครึ่งๆกลางๆไม่ได้หรอกนะคุณเข้าใจใช่ไหมผมไม่ตอบโทรศัพท์ยังแนบอยู่ข้างหูได้ยินเสียงล้อรถบดอยู่บนผิวถนนตลอดเวลาทุกวินาทีที่ผ่านไปพาผมเข้าไปใกล้จุดที่เชื่อว่าเจนนี่ถูกขังเอาไว้มากขึ้นทุกทีคุณได้ยินที่ผมพูดหรือเปล่าอ่ะหมอฮันเตอร์น้ำเสียงของแมคเคนซี่เฉียบขาดผมค่อยๆถอนเท้าออกจากคันเร่งมันเป็นสิ่งที่ยากเย็นที่สุดอย่างหนึ่งเท่าที่ผมเคยทำมาในชีวิตได้ยินแล้วผมกัดฟันตอบจากนั้นก็กลับรถและขับย้อนไปทางเดิมแสงสว่างบนท้องฟ้าดูแปลกประหลาดปุ๋ยเมฆก้อนเล็กๆเคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์จนทำให้เปลวแดดหม่นมองนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายอาทิตย์ที่มีกลิ่นอายอย่างอื่นปะปนอยู่ในอากาศนอกเหนือไปจากไอความร้อนเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าเมฆฝนกำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาจากที่ไหนสักแห่งไม่ไกลไม่ไกลแต่เวลานี้ความชื้นที่เพิ่มขึ้นกลับทำให้อากาศยิ่งอบอ้าวน่าอึดอัดแม้จะเปิดหน้าต่างรถจนสุดแล้วแต่ผมก็ยังเหงื่อออกท่วมตัวเมื่อขับมาถึงรถพ่วงของตำรวจบรรยากาศภายในห้องสืบสวนเคลื่อนที่สับสนวุ่นวายกว่าทุกครั้งเมื่อก้าวเข้าไปข้างในก็พบแมคเคนซี่ยืนอยู่ที่โต๊ะกับตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบพวกเขากำลังศึกษาแผนที่แมนแฮมกันอย่างคร่ำเคร่งพวกตำรวจในเครื่องแบบสวมเสื้อกันกระสุนทับอีกชั้นแมคเคนซี่ทำหน้า งำใส่ผมขณะเดินเข้ามาหากรามยืนอย่างอารมณ์เสียผมไม่ชอบสิ่งที่คุณทำเลยนะเราขอขอบคุณที่คุณเข้ามาช่วยเหลือก่อนหน้านี้แต่นี่เป็นการสืบสวนของตำรวจเราไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาก้าวก่ายผมพยายามบอกคุณเรื่องเบรนเนอร์แล้วแต่คุณไม่ยอมฟังจะให้ผมทำยังไงได้ล่ะผมดูออกว่าเขาอยากจะโต้กลับแต่ห้ามตัวเองไว้ได้ท่านผู้กำกับอยากจะคุยกับคุณหน่อยเขาเดินนำไปยังโต๊ะที่พวกตำรวจยืนจับกลุ่มกันอยู่และแนะนำผมชายร่างผอมสูงท่าทางเข้มงวดยื่นมือออกมาให้ผมผู้กำกับไรอันเห็นว่าคุณมีข้อมูลใหม่งั้นหรือมอฮันเตอร์ผมเล่าสิ่งที่รู้มาจากสกอตเบรนเนอร์ให้เขาฟังโดยหลีกเลี่ยงความรู้สึกส่วนตัวเมื่อเราจบไรอันก็หันไปหาแมคเคนซี่คุณน่าจะรู้จักคาร์ลเบรนเนอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับเราสอบสวนเขาไปเรียบร้อยแล้วแต่เขามีพยานที่อยู่แน่นหนาทั้งสองครั้งในช่วงที่ลินเมทคาฟและเจนนี่แฮมมอนหายตัวไปครอบครัวของเขาเป็นผู้ยืนยันที่อยู่ของเขาในตอนนั้นยังมีอีกเรื่องผมขัดขึ้นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บปวดแต่พวกเขาก็จำเป็นต้องรู้ผมบอกเบรนเนอร์ไปว่าตำรวจรู้แล้วว่าเหยื่อถูกจับไปขังไว้ก่อนจะถูกฆ่าพระเจ้าช่วยแมคเคนซี่หายใจแรงผมแค่อยากให้เขารู้เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างเขากับเบนแอนเดอร์สข้อแก้ตัวของผมฟังดูไร้น้ำหนักตำรวจทั้งกลุ่มมองผมด้วยสายตารังเกียจปนโกรธเคืองไรอันพยักหน้าเร็วๆให้ผมขอบคุณที่เข้ามาหาเราหมอฮันเตอร์เขาพูดเสียงเย็นชาตอนนี้เราคงต้องขอตัวก่อนยังมีเรื่องต้องทำอีกมากแมคเคนซี่เดินนำผมมาอีกทางเขาไม่แสดงอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งเราออกมาอยู่นอกรถอะไรเข้าสิงคุณหรือไงถึงได้ไปบอกเบรนเนอร์แบบนั้นผมรู้ว่าคุณกำลังสอบสวนคนที่ไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงนะสิเชื่อเถอะว่าผมเองก็เสียใจจะแย่อยู่แล้วอีกฝ่ายดูจะคลายความโกรธลงไปบ้างเมื่อเห็นสีหน้าของผมมันอาจจะไม่ได้ต่างอะไรกันนักหรอกนะเขาพูดขึ้นตราบใดที่น้องชายของเขาไม่พูดอะไรเขาก็คงจะยังไม่รู้ตัวว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยตกลงคุณจะเข้าไปตรวจค้นกังหันลมนั่นหรือเปล่าทันทีที่เราพร้อมจู่ๆจะผีผามเข้าไปในสถานการณ์ที่อาจจะมีตัวประกันไม่ได้หรอกก็แค่เบรนเนอร์กับญาติอีกคนเท่านั้นแหละนะทั้งคู่อาจจะมีอาวุธหนึ่งในสองคนร้ายเคยเป็นทหารอีกต่างหากเราจะจู่โจมเข้าไปโดยไม่วางแผนไม่ได้เขาถอนหายใจผมรู้ว่าเรื่องนี้หนักหนาสำหรับคุณแค่ไหนแต่เรารู้ดีว่าทำอะไรอยู่
วางใจผมเถอะผมอยากจะไปกับพวกคุณด้วยเมคเคนซี่มีสีหน้าเครียดขึ้นมาทันทีไม่ได้เด็ดขาดผมรอตรงจุดจอดรถก็ได้ไม่เกะกะพวกคุณหรอกลืมไปได้เลยเธอเป็นโรคเบาหวานนะคุณหลายคนเริ่มหันมามองเมื่อผมขึ้นเสียงผมเป็นหมอและเธอจำเป็นต้องได้รับอินซูลินทันทีเธออาจจะได้รับบาดเจ็บหรือหมดสติอยู่ก็ได้เราจะเตรียมรถพยาบาลและหน่วยแพทย์ไปที่นั่นผมลองพยายามดูอีกครั้งผมจำเป็นต้องไปอยู่ที่นั่นจริงๆขอร้องเธอเขาเริ่มเดินกลับไปที่รถพ่วงแต่จู่ๆก็หันกลับมามานึกอะไรขึ้นได้อย่าได้คิดจะออกไปที่นั่นตามลำพังเด็ดขาดนะหมอฮันเตอร์ถือซะว่าทำเพื่อแฟนของคุณก็แล้วกันเราไม่ต้องการให้มีอะไรมารบกวนการทำงานผมรู้ว่าในใจเขาคิดอะไรแค่นี้คุณก็ก่อความเสียหายมากพอแล้วตกลงคุณรับปากผมได้ไหมผมสูดหายใจลึกได้พยายามสงบจิตสงบใจสักหน่อยเถอะผมจะโทรหาคุณทันทีที่มีข่าวเพิ่มเติมแล้วขันกัวเดินกลับไปในรถพ่วงทิ้งให้ผมยืนอยู่ตามลำพังบทที่27ในช่วงหน้าร้อนตอนที่เจนนี่อายุ10ขวบพ่อแม่พาเธอไปเที่ยวคอนวอลมณฑลทางใต้ปลายสุดของเกาะอังกฤษพวกเขาไปพักแรมกันที่จุดตั้งแคมป์ใกล้เมืองเพนเซนและในวันสุดท้ายพ่อของเธอก็ขับรถเลียบชายหาดไปถึงอ่าวเล็กๆแห่งหนึ่งมันอาจจะมีชื่อเรียกก็ได้แต่เธอไม่รู้รู้เพียงแค่ว่าหาดทรายที่นั่นมีสัมผัสนุ่มละเอียดและขาวสะอาดหน้าผาที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลังเป็นแหล่งรังนกวันนั้นอากาศร้อนมากและน้ำทะเลก็เย็นสดชื่นน่าเล่นเด็กหญิงเจนนี่ลงเล่นน้ำในบริเวณน้ำตื้นและขึ้นมาวิ่งเล่นบนชายหาดจากนั้นก็นอนอาบแดดอ่านเรื่องนาเนียวรรณกรรมคลาสสิกของ C.S. Lewis รู้สึกราวกับตัวเองเป็นผู้ใหญ่เมื่อใช้เวลาช่วงวันหยุดพักผ่อนไปกับการอ่านหนังสือพวกเขาอยู่ที่นั่นตลอดทั้งวันมีครอบครัวอื่นแวะมาเที่ยวบ้างเหมือนกันแต่ก็ค่อยๆทยอยกลับไปจนเหลือแต่เจนนี่กับพ่อแม่อยู่เป็นกลุ่มสุดท้ายดวงอาทิตย์ลอยเลื่อนลงไปในท้องทะเลเงาดำเริ่มทอดยาวขึ้นเรื่อยๆเจนนี่ไม่อยากให้วันนี้สิ้นสุดลงเธอได้แต่เงี่ยหูคอยฟังเมื่อไหร่พ่อหรือแม่จะลุกขึ้นมาเหยียดแข้งเหยียดขาตะโกนเรียกให้กลับบ้านแต่ก็ไม่มีทีท่าจากทั้งคู่ยามบ่ายเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นยามเย็นแต่ดูเหมือนพ่อแม่ของเธอจะไม่อยากให้วันนี้จบลงเช่นเดียวกันพวกเขาหยิบเสื้อสเวตเตอร์ขึ้นมาสวมเมื่ออากาศเริ่มเย็นพ่อลูกพากันหัวเราะขบขันเมื่อแม่ของเจนนี่ขนลุกสู้ไปทั้งตัวหลังจากยืนยันว่าจะขอลงไปเล่นน้ำรอบสุดท้ายก่อนกลับเอาบริเวณนั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกพวกเขาจึงเห็นวิวดวงอาทิตย์ตกกว้างไกลสุดสายตามันเป็นภาพที่สวยงามเหลือเกินสีทองและสีม่วงแต่งแต้มทั่วผืนฟ้าพวกเขานิ่งเงียบขณะเฝ้ามองเวลาโพลเพลสล่วงเข้าสู่ยามราตรีจนกระทั่งลำแสงสุดท้ายลับขอบฟ้าไปแล้วพ่อจึงเริ่มขยับตัวกลับกันเถอะพ่อเป็นคนเรียกแล้วเราสามคนพ่อแม่ลูกก็เดินเลียบชายหาดไปด้วยกันท่ามกลางบรรยากาศที่ทวีความมืดขึ้นทุกขณะเหลือไว้เพียงภาพความทรงจำที่น่าโหยหาในวันที่เธอเคยมีความสุขที่สุดเธอกำลังนึกถึงวันนั้นระหว่างขุดคุ้ยความรู้สึกเก่าเมื่อแสงแดดสาดกระทบผิวเนื้อและเม็ดทรายไหลพลูผ่านร่องนิ้วมือเธอยังจำกลิ่นมะพร้าวของน้ำมันกันแดดที่แม่ใช้กับรสเค็มปราของน้ำทะเลที่ติดอยู่บนริมฝีปากได้เอาแห่งนั้นยังคงอยู่ที่เดิมและเจนนี่ก็เกือบจะเชื่อว่าที่ไหนสักแห่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ตัวเธอในวัยเด็กยังมีชีวิตโลดแล่นและยังคงมีความสุขอยู่กับวันเดิมๆที่หมุนวนซ้ำๆไร้จุดสิ้นสุดขณะนอนอยู่บนพื้นในห้องขังมืดสนิทความเจ็บปวดบริเวณนิ้วเท้าที่ถูกตัดขาดคล้ายจะหลอมรวมกับความเจ็บปวดจากบาดแผลอื่นๆทั่วร่างกายของเธอเหมือนกำลังล่องลอย
อยู่บนระลอกคลื่นแห่งความทรมานแต่เวลานี้ความเจ็บปวดนั้นกลับดูห่างไกลออกไปแทนที่จะรับรู้ว่ามันกำลังเล่นงานเธออยู่กลายเป็นว่าเธอแค่เฝ้ามองมันอยู่ห่างๆเท่านั้นขณะนี้เจนนี่อยู่ในสภาพหลับๆตื่นๆเริ่มจะแยกแยะความฝันกับความจริงที่แสนโหดร้ายออกจากกันไม่ได้แต่ลึกๆเธอกลับรู้ดีว่านี่เป็นสัญญาณอันตรายมันกำลังร้องเตือนว่าร่างกายกำลังเข้าสู่ภาวะหมดสติมากขึ้นทุกทีแต่มันอาจจะดีกว่าการต้องเผชิญกับวาระสุดท้ายที่ชายคนนั้นเตรียมหยิบยื่นให้เธอมองโลกในแง่ดีหน่อยสิถึงจะพยายามคิดแบบนั้นแต่ยังไงเธอคงต้องตายอยู่ที่นี่มันคงจะดีไม่น้อยถ้าเธอตายไปเสียก่อนที่เขาจะกลับมาเธอเริ่มนึกถึงพ่อและแม่ถ้าได้รู้ข่าวพ่อแม่จะรู้สึกยังไงแม้จะรู้สึกเศร้าแทนทั้งคู่แต่มันก็เป็นเพียงความรู้สึกที่ไกลตัวเมื่อเทียบกับความคิดคำนึงที่มีต่อเดวิดเพราะความรู้สึกเศร้าเสียใจที่เธอมีให้เขานั้นกลั่นออกมาจากก้นบึ้งหัวใจแต่เธอกลับทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างขณะนี้แม้กระทั่งความกลัวก็ยังดูเบาบางและเลือนรางเป็นภาพที่มองผ่านม่านน้ำความรู้สึกเดียวที่ยังคงลุกโชนอย่างรุนแรงก็คือความโกรธแค้นโกรธคนที่พร้อมจะทำลายชีวิตเธออย่างง่ายดายเรากับปล่อยให้ฝุ่นละอองโปรยปรายไปกับสายลมชั่วขณะหนึ่งที่สติสัมปชัญญะกลับคืนมาเจนนี่พยายามจะแก้ปมเชือกที่ข้อเท้าอีกครั้งทว่านิ้วมือของเธอไม่มีเรี่ยวแรงเลยอีกแล้วไม่ช้าร่างกายก็สั่นเทาจนทนต่อไปไม่ไหวเธอทิ้งตัวลงนอนอย่างหมดแรงเริ่มเคลิ้มฝันอีกรอบครั้งหนึ่งเธอฝันว่าตัวเองกำลังถือมีดที่ชายคนนั้นใช้ทำร้ายเธอมันเป็นมีดเล่มใหญ่และเงาเว็บวับราวกับดาบเธอใช้มันฝันเชือกที่พันธนาการร่างของเธอเอาไว้จนขาดอย่างง่ายดายแล้วเธอก็ลอยละล่องราวกับไร้น้ำหนักโผบินสู่อิสรภาพและแสงอาทิตย์อบอุ่นแต่สุดท้ายความฝันนั้นกลับทอดทิ้งเธอเมื่อตื่นขึ้นมาในสภาพนอนกองอยู่กับพื้นห้องใต้ดินโสโครกที่อาบด้วยเลือดแดงชานอีกครั้งเสียงครืดคราดที่ได้ยินในตอนแรกคล้ายแว่วมาจากห้วงฝันแม้แต่แสงที่สาดกระทบร่างก็ยังล้อมรวมเข้ากับภาพท้องฟ้าและต้นไม้ใบหญ้าในฝันจนกระทั่งวัตถุแหลมคมราวกับแท่งน้ำแข็งฟันฉับลงมาที่แก้มของเธอเจนนี่ถึงกลับมารู้ตัวว่าอยู่ที่ไหนใครบางคนคว้าไหล่ทั้งสองข้างของเธอเอาไว้และกระชากตัวขึ้นมาเขย่าแรงๆเดวิดเหรอเธอเปล่งเสียงถามขณะเพ่งมองใบหน้าพร่าเรือนที่กำลังก้มลงมาหรือที่จริงแล้วเธอแค่พยายามพูดเพราะมีเสียงกลางแหบพร่าแผ่วเบาเท่านั้นศีรษะของเธอเอ็นพับไปด้านหนึ่งเมื่อมือหยาบกร้านฟาดลงมาบนใบหน้าอีกครั้งตื่นตื่นสิใบหน้านั้นเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เดวิดใบหน้าของชายผู้นั้นบิดเบี้ยวด้วยความโกรธปนผิดหวังเธออยากจะร้องไห้เพราะเธอคงตายไม่ทันเสียแล้วไม่ยุติธรรมเลยทว่าตอนนี้สติกำลังหลุดลอยจากเธอไปอีกครั้งเมื่อเขาปล่อยมือจากตัวเธอเจนนี่แทบไม่รู้สึกอะไรเลยและแม้ศีรษะจะกระแทกเข้ากับพื้นแข็งกระด้างแต่ความเจ็บปวดนั้นก็แค่สร้างความรำคาญเพียงเล็กน้อยทันใดนั้นเธอก็สะดุ้งตื่นกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งเมื่อถูกสาดด้วยน้ำเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งหัวใจแทบจะหยุดเต้นไปชั่วขณะพยายามสูดหายใจด้วยความยากลำบากหน้าท้องแข็งเกร็งไม่ต่างกับก้อนหินเธอกล้ำกลืนเอาอากาศเข้าไปได้อึกหนึ่งแล้วก็อีกอึกพลางกระพริบตาทีๆไล่หยดน้ำบนเปลือกตาแล้วเธอก็เห็นเขายืนอยู่ตรงหน้าในมือถือถังน้ำว่างเปล่ายังเห็นน้ำหยดติ่งจากถังไม่ได้แกยังตายไม่ได้เขาปล่อยถังน้ำหลุดจากมือแล้วกระชากข้อเท้าเธออย่างแรงหลังจากเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่ครั้งปมเชือกที่เท้าของเธอก็คลายออกขณะที่ยังพยายามหายใจเจนนี่ก็ถูกกระชากให้ลุกขึ้นยืนกึ่งอุ้มกึ่งลากไปยังอีกฟ้าของห้องใต้ดิน
ตรงจุดนั้นมีผนังอิฐกั้นอยู่ครึ่งหนึ่งเขาโยนเธอเข้าไปด้านหลังผนังร่างไปกระแทกกับพื้นแข็งกระด้างอย่างจังเจนนี่เงยหน้ามองผ่านสายตาพร่าเรือนเห็นก๊อกน้ำยื่นออกมาจากกำแพงข้างบนทันใดนั้นก็สังเกตเห็นอะไรอีกอย่างแต่เหมือนมีม่านหมอกพร่ามัวปกคลุมจิตใต้สำนึกที่กำลังฉายภาพนั้นเธอกำลังนอนอยู่ข้างท่อระบายน้ำโลหะทรงกลมเจนนี่รู้ด้วยสัญชาตญาณทันทีว่าอะไรจะไหลผ่านลงไปตามท่อเขาพาเธอมายังลานประหารแล้วชายคนนั้นปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับกระสอบใบหนึ่งเขาแก้ปมเชือกที่ปากกระสอบแล้วจับมันคว่ำลงขนกระจุกหนึ่งร่วงลงมาข้างๆศีรษะของเธอแล้วเจนนี่ก็พบว่าตัวเองกำลังจ้องมองดวงตาสีเหลืองชวนขนลุกของนกฮูกตัวหนึ่งเขาก้มลงยิ้มให้เธอนกแสนรู้สำหรับครูสาวยังไงล่ะทันใดนั้นเองเขาก็คว้าอุ้งเท้าของนกฮูกขึ้นมาโดยไม่ยอมปล่อยมีดเจนนี่เพิ่งเห็นว่าเท้าของมันถูกมัดเอาไว้แต่เมื่อเขายกตัวมันขึ้นมาเจ้านกฮูกกลับเคลื่อนไหวในฉับพลันชั่วขณะหนึ่งดูคล้ายมันถูกมัดติดอยู่กับมือของเขามีดในมือเขากระทบกับพื้นคอนกรีตเมื่อเจ้านกฮูกกระพือปีกอย่างบ้าคลั่งแล้วเขาก็เหวี่ยงร่างของมันไปที่ผนังเต็มแรงมันร่วงลงไปกองอยู่ที่พื้นพร้อมกับขนซึ่งปลิวกระจายชายคนนั้นจ้องมองแผลบนมือของตัวเองเงียบๆเลือดหยดจากบาดแผลที่ถูกนกฮูกจิกสมควรแล้วล่ะเสียงนั้นดังขึ้นในสมองของเธอขณะที่ห้องใต้ดินเริ่มพร่าเรือนและแล้วระหว่างที่เขายกแผลขึ้นดูดทั้งสองก็สบตากันอย่าเพิ่งนะอีกนิดเดียวฉันก็จะไม่สนอีกแล้วว่าแกจะทำอะไรฉันเธอคิดเมื่อเห็นประกายอาฆาตในดวงตาคู่นั้นเขากำลังเดินตรงมาหาเธอแกเข้าข้างไอ้นกฮูกนั่นใช่ไหมโธ่เจ้านกฮูกที่น่าสงสารนกฮูกน้อยแกช่างน่าสงสารเหลือเกินตอนที่เขามายืนค้ำอยู่เหนือร่างเธอเรียบร้อยแล้วจู่ๆเขาก็เอียงคอนิ่งฟังเสียงอะไรบางอย่างเธอสังเกตเห็นความประหลาดใจบนใบหน้านั้นผ่านม่านหมอกสีเทาที่เคลื่อนมาบดบังสายตาและอึดใจหนึ่งต่อมาเจนนี่ก็ดีนเสียงนั้นดังแทรกเข้ามาในสมองที่คล้ายกับมีก้อนสำลีห่อหุ้มอยู่เสียงกระแทกอย่างรุนแรงนั้นดังมาจากเหนือศีรษะมีใครบางคนอยู่ข้างบนบทที่28เมื่อ150ปีก่อนกังหันลมเก่าแห่งนี้เคยเป็นความภาคภูมิใจของแมนแฮมมันทำหน้าที่เป็นปั๊มน้ำพลังลมมากกว่าจะใช้เป็นโรงสีข้าวโพดและเป็นหนึ่งในกังหันลมอีกนับร้อยๆแห่งที่ใช้สำหรับวิทย์น้ำออกจากทุ่งราบทั่วเขตบรอดตอนนี้มันเหลือเพียงซากปรักหักพังไม่มีวี่แววของความรุ่งโรจน์ในอดีตแม้แต่น้อยใบพัดใหญ่โตของมันเหลือแค่ช่องกลวงโบบนอาคารที่ทรุดโทรมธรรมชาติเริ่มคืบคลานกลับเข้ามายึดพื้นที่บริเวณรอบๆกังหันลมอีกครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นดินที่มีน้ำท่วมขังค่อยๆถูกต้นไม้ใบหญ้ารุกรานมากขึ้นทุกทีเหลือไว้เพียงซากกังหันลมที่มีแต่จะผุพังไปตามกาลเวลาเท่านั้นแต่ก็ยังมีใครบางคนใช้ประโยชน์จากมันอยู่ผมพอจะปฏิปต่อเรื่องราวได้จากคำบอกเล่าของแมคเคนซี่แผนของตำรวจก็คือบุกเข้าตรวจค้นพร้อมๆกันทั้งที่กังหันเก่าบ้านของโบเบรนเนอร์และบ้านของเดลเบรนเนอร์เพื่อจะรวบตัวทั้งสองให้ได้ทันทีไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ส่งข่าวถึงกันแม้นแผนที่ว่านี้จะต้องใช้เวลาเตรียมการมากหน่อยแต่มันก็เพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตเจนนี่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนแต่ผมรู้ดีว่ามันแทบไม่เคยมีอะไรเป็นไปตามแผนแมคเคนซี่ออกไปกับหน่วยจู่โจมพิเศษเกือบจะค่ำแล้วเมื่อผ่านหน้าพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดเสื้อเกราะกันกระสุนเดินทางเข้าใกล้จุดหมายนอกจากนี้ยังมีหน่วยตอบโต้พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลอีกหนึ่งคันตามไปด้วยวิธีเดียวที่จะเข้าไปถึงกังหันลมแห่งนั้นได้ก็คือใช้ทางเดินป่า
มันเป็นทางเดินแคบๆและรกด้วยสุมถุมพุ่มไม้พวกเขาจึงตัดสินใจจอดรถไว้ที่ชายป่าและเดินเท้าต่อเข้าไปเมื่อไปถึงกังหันลมพวกเขาก็เข้าไปซุ่มซ่อนตัวอยู่ในดงไม้โดยส่งเจ้าหน้าที่บางส่วนไปเฝ้าระวังอยู่ตามประตูและหน้าต่างด้านหลังระหว่างรอให้หน่วยต่างๆเข้าประจำที่แมคเคนซี่ก็เริ่มสำรวจอาคารทรุดโทรมเบื้องหน้ามันถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศของสถานที่รกร้างผนังอิฐราวกับจะดูดกลืนความมืดเข้าไปเจ้าหน้าที่แจ้งผ่านวิทยุเข้ามาว่าทุกคนเข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วแมคเคนซี่มองไปยังหัวหน้าหน่วยจู่โจมจากนั้นก็พยักหน้าให้สัญญาณลงมือได้ในตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้รู้แค่ว่ากำลังทรมานตัวเองจากการเฝ้ารออยู่เฉยๆผมรู้ว่าแมคเคนซี่พูดถูกเพราะเคยเห็นปฏิบัติการที่ล้มเหลวของตำรวจมาแล้วหลายครั้งและถึงจะรู้ว่าพวกเขามีแผนการที่รัดกุมแต่ผมก็ยังร้อนรนอยู่ดีตัดสินใจเดินกลับไปที่รถแลนด์โรเวอร์และโทรหาเบนเขารอฟังข่าวจากผมอยู่มือของผมสั่นเทาขณะกดโทรคุณมารอที่บ้านผมไม่ดีกว่าเหรอมาช่วยกันดื่มวิสกี้ให้หมดขวดก็ได้ตอนนี้คุณไม่ควรจะอยู่คนเดียวเบนพูดผมรู้สึกขอบคุณที่เขาอุตส่าห์เป็นห่วงเป็นใยแต่ก็ปฏิเสธไปตอนนี้ผมไม่มีอารมณ์อยากดื่มแอลกอฮอล์เลยสักนิดแล้วก็ไม่ต้องการเพื่อนคุยด้วยหลังจากวางสายผมนั่งเหม่อมองผ่านกระจกหน้ารถท้องฟ้าเหนือแมนแฮมเริ่มขมุกขมัวจนกลายเป็นสีทองแดงเข้มเมฆฝนสีดำกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาอากาศอวนกลิ่นฝนในที่สุดคลื่นความร้อนที่ทำให้อากาศอบอ้าวอึดอัดก็กำลังจะสลายหายไปเช่นเดียวกับอีกหลายสิ่งหลายอย่างผมตัดสินใจกระโดดลงจากรถกระทันหันตั้งใจจะไปขอร้องแมคเคนซี่ดูอีกครั้งผมจะโน้มน้าวจนเขาจะยอมให้ผมตามไปด้วยแต่แล้วผมก็หยุดชะงักเพราะรู้อยู่แล้วว่าคำตอบคืออะไรและการเข้าไปวุ่นวายกับเขาตอนนี้ก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับเจนนี่แล้วผมก็เจอทางออกจนได้ถ้าผมจะไปรออยู่แถวๆกังหันนั้นพวกเขาก็คงห้ามไม่ได้แน่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตแมคเคนซี่ด้วยซ้ำผมจะพกอินซูลินไปด้วยจะได้พร้อมเต็มที่เมื่อตำรวจพบตัวเจนนี่มันอาจจะไม่ใช่แผนการที่ดูเข้าทีแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยผมเสียคาร่าและอลิสไปแล้วจะให้นั่งอยู่เฉยๆทั้งที่ไม่รู้ชะตากรรมของเจนนี่ผมทำไม่ได้เรามีอินซูลินสำรองเก็บไว้ในตู้เย็นที่คลินิกผมวิ่งไปที่รถและบึ่งไปที่เรือนริมทานเมื่อไปถึงผมก็วิ่งเข้าไปข้างในโดยไม่ทันดับเครื่องยนต์การตรวจคนไข้ช่วงค่ำจบลงแล้วแต่เจนนิสยังอยู่เธอเงยหน้ามองอย่างประหลาดใจเมื่อเห็นผมพรวดพราดเข้าไปหมอฮันเตอร์ฉันไม่นึกว่าคุณจะมาคุณได้ข่าวหรือยังผมตอบด้วยการสายศีรษะแล้วพลุนพลันเข้าไปในห้องหนังสือของเฮนรี่ก่อนจะกระชากเปิดประตูตู้เย็นผมไม่ได้หันไปมองด้วยซ้ำเมื่อเฮนรี่เข็นรถเข็นเข้ามาในห้องเดวิดเธอทำอะไรนะผมหาอินซูลินอยู่ต่อพังรื้อขวดและกล่องยาในตู้อย่างร้อนรนโอ๊ยมันอยู่ไหนเนี่ยใจเย็นๆก่อนมันเกิดอะไรขึ้นเดวิดพูดคนร้ายคือคาร์ลเบรนเนอร์กับลูกพี่ลูกน้องของเขาสองคนนั่นจับเจนนี่ไปขังไว้ที่กังหันลมเก่าตำรวจกำลังจะบุกเข้าไปเดี๋ยวนี้แล้วคาร์ลเบรนเนอร์น่ะเหรอเขานิ่งไปพักหนึ่งแล้วทำไมเธอถึงต้องให้ใช้อินซูลินล่ะผมจะออกไปที่นั่นขวดอินซูลินตั้งอยู่ตรงหน้านี่เองผมคว้าหมาบแล้วไขกุญแจตู้เหล็กเพื่อหากระบอกฉีดยาแต่ตำรวจเขาก็มีรถพยาบาลไปด้วยอยู่แล้วไม่ใช่หรือผมไม่ตอบยังคงดึงดันค้นหากระบอกฉีดยาบนชั้นวางของในตู้เดวิดลองหยุดคิดสักหน่อยเถอะผู้ตำรวจเขามีหน่วยฉุกเฉินพร้อมอยู่แล้วอินซูลินหรืออะไรเขาก็มีหมดนั่นแหละเธอไปที่นั่นแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาคำถามนั้นแทงทะลุความรีบร้อนหล่นลานของผมพลังงานที่เร่งเร้าอยู่ในตัวเริ่มจะรั่วไหลออกไปผมมองขวดอินซูลินและกระบอกฉีดยาในมืออย่างงุนงงผมไม่รู้อ่ะ
ได้ยินเสียงตัวเองแหบพร่าเฮนรี่ถอนหายใจวางของกลับเข้าที่เธอเดวิดผมนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วก็ทำตามที่เขาบอกเขาจับแขนผมมานั่งลงก่อนเธอดูเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วผมยอมให้เขาพาไปที่เก้าอี้แต่ไม่ยอมนั่งลงไม่ได้ผมต้องทำอะไรสักอย่างเขามองผมยังเป็นห่วงฉันรู้ว่ามันยากแต่บางครั้งเราก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆแม้ว่าใจเราจะเรียกร้องแค่ไหนก็ตามลำคอของผมเกร็งจนปวดรู้สึกว่าน้ำตากำลังเอ่อขึ้นมาผมอยากอยู่ที่นั่นด้วยตอนที่ตำรวจพบตัวเธอเฮนรี่เงียบไปพักหนึ่งเดวิดเสียงของเขาฟังดูลังเลฉันรู้ว่าเธอไม่อยากฟังหรอกนะแต่เธอเตรียมใจไว้สักหน่อยไม่ดีกว่าหรือผมรู้สึกราวกับโดนชกเข้าที่ท้องจนจุกฉันรู้ว่าเธอรักผู้หญิงคนนั้นแค่ไหนแต่ได้โปรดอย่าพูดเลยผมขอร้องเขาก็ได้ฉันไปหาอะไรให้เธอดื่มสักหน่อยดีกว่าผมไม่อยากดื่มพอรู้ว่าใส่อารมณ์ผมก็บังคับตัวเองให้ใจเย็นลงจะให้นั่งรออยู่เฉยๆนะผมทำไม่ได้หรอกเฮนรี่ดูไม่เหลือเรี่ยวแรงพอที่จะทัดทานผมฉันอยากให้เธอสบายใจขึ้นนะแต่ฉันไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆอ่ะขอโทษด้วยหาอะไรผมทำหน่อยเถอะอะไรก็ได้ผมบอกเขาไม่มีอะไรให้ทำหรอกในสมุดนัดก็มีคนไข้แค่รายเดียวเท่านั้นแล้วเธอใครไอรีนวิลเลียมแต่ไม่ได้ด่วนอะไรหรอกเธออยู่ที่นี่จะดีกว่าเขาพูดยังไม่ทันจบผมก็เริ่มเดินไปที่ประตูและรีบร้อนออกมาโดยไม่ได้หยิบประวัติคนไข้ติดมือมาด้วยแทบไม่ได้ใส่ใจแววตาเป็นห่วงเป็นใยของเจนิสคิดแต่ว่าต้องหาอะไรทำต้องพยายามไม่คิดว่าผมช่วยอะไรเจนี่ไม่ได้บ้านของไอรีนวิลเลียมอยู่ในบริเวณตะเข็บหมู่บ้านที่มีกระท่อมหลังเล็กๆตั้งเรียงรายติดกันเธอเป็นหญิงชราอายุ70กว่าที่ช่างพูดช่างคุยและใช้อารมณ์ขันเอาชนะโรคข้อสะโพกเสื่อมได้อย่างน่าทึ่งปกติผมจะรู้สึกดีทุกครั้งที่ออกไปเยี่ยมเธอเว้นแต่คืนนี้วันนี้หมองเงียบๆไปนะเป็นอะไรไปหรือเธอถามขณะที่ผมเขียนใบสั่งยาผมแค่เหนื่อยนะผมเพิ่งเห็นว่าตัวเองเขียนคำว่าอินซูลินลงไปแทนที่จะเป็นยาระงับปวดจึงขยับมันทิ้งแล้วเขียนใบใหม่เธอหัวเราะฉันรู้นะว่าหมอเป็นอะไรผมมองหน้าเธอแต่ไม่ได้พูดอะไรเธอยิ้มอวดฟันปลอมมันเป็นสิ่งเดียวที่ดูใหม่เอี่ยมบนใบหน้าชราหมอน่าจะหาแฟนดีๆสักคนจะได้สดชื่นขึ้นบ้างผมต้องบังคับตัวเองอย่างหนักไม่ให้พรุนพรานวิ่งออกไปเมื่อกลับขึ้นมาบนรถได้ผมก็สบหน้าลงกับพวงมาลัยเข็มนาฬิกามันจะขยับช้าผิดปกติแต่ผมรู้ว่าผู้ตำรวจคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการซักซ้อมสั่งการหน่วยจู่โจมและสรุปแผนการกันอยู่สัญญาณมือถือออนเต็มทีและยังไม่มีข้อความใหม่ผมมองผ่านกระจกหน้ารถออกไปยังหมู่บ้านแล้วก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าผมเกลียดแมนแฮมขนาดไหนผมเกลียดอาคารบ้านเรือนที่สร้างจากหินเกลียดเวลามองไปทางไหนก็มีแต่ที่ราบและน้ำขังเจิ่งนองอยู่ตลอดเวลาเกลียดความหวาดระแวงและความขุ่นข้องมองใจของผู้คนที่นี่เกลียดที่ไม่มีใครรู้ว่ามีฆาตกรโรคจิตแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านจนกระทั่งมันออกล่าเหยื่อเพื่อสนองความต้องการวิปลาสและเหนือสิ่งอื่นใดผมเกลียดที่หมู่บ้านนี้มอบเจนนี่ให้ผมและไม่ทันไรก็พรากเธอไปอีกครั้งราวกับจะเยาะหยันเห็นไหมล่ะคนอย่างแกยังอุตส่าห์มีความสุขได้ขนาดนั้นเชียวนะความรู้สึกเกลียดชังลุกโหมแผดเผาอยู่ชั่วครู่และจางหายไปเกือบทันทีแต่มันก็ทิ้งความปวดร้าวทรมานเอาไว้เมฆดำเริ่มเคลื่อนเข้ามาปกคลุมท้องฟ้าราวกับรอยช้ำที่แผ่ขยายไร้ที่สิ้นสุดแต่แล้วก็เกิดนึกขึ้นได้ว่ายังมีอีกอย่างที่ผมยังไม่ได้ทำเมื่อตอนเช้าตอนที่ผมไปหาสกาเดลในสนามหน้าบอร์ดทอมเมสันพูดถึงอาการเจ็บหลังของปู่มันเป็นโรคเรื้อรังที่เขาเป็นมานานเนื่องจากก้มๆเงยๆดูแลแปลงดอกไม้มาตลอดชีวิต
การไปตรวจเยี่ยมเขาคงช่วยค่าเวลาไปได้อีกหน่อยและช่วยเบนความสนใจของผมไปอีกนิดจนกว่าจะได้ข่าวจากแมคเคนซี่ผมกลับรถและมุ่งหน้าไปยังที่บ้านของครอบครัวเมสันรู้สึกโล่งใจและท้อแท้สิ้นหวังรักคนกันผู้เฒ่าจอร์ดและหลานชายของเขาอาศัยอยู่ที่ชายป่าติดทะเลสาบครั้งหนึ่งนานมาแล้วบ้านของพวกเขาเคยเป็นบ้านพักคนงานประจำคฤหาสน์แมนแฮมครอบครัวเมสันเป็นคนสวนของคฤหาสน์มาหลายชั่วอายุคนสมัยยังหนุ่มจอร์ดเองก็เคยทำงานที่นั่นจนกระทั่งมันถูกทำลายไปหลังสงครามทุกวันนี้บ้านพักหลังนั้นกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างเพียงอย่างเดียวที่หลงเหลืออยู่ในเขตที่ดินของคฤหาสน์เก่าและเป็นที่ดินเพียงไม่กี่ไร่ซึ่งได้รับการดูแลอย่างดีท่ามกลางป่าไม้ขณะจอดรถในสวนหลังบ้านผมมองผ่านดงไม้เห็นประกายระยิบระยับของพื้นทะเลสาบก่อนจะเดินไปเข้าประตูบานประตูกรุกระจกฝ้าสั่นเล็กน้อยจากแรงกระแทกเมื่อไม่มีเสียงตอบผมก็ลองเคาะอีกครั้งระหว่างรอคนมาเปิดอากาศรอบตัวเริ่มสั่นสะเทือนเพราะเสียงฟ้าร้องครื้นครั่นผมเงยหน้ามองท้องฟ้าและต้องแปลกใจเมื่อเห็นว่าฝ่ามืดลงอย่างรวดเร็วเมฆฝนที่ลอยลิ้วอยู่เหนือศีรษะทำเอาแดดหุบไม่ทันรู้ตัวและอีกไม่นานก็คงมืดมิดแล้วผมก็เพิ่งนึกอะไรได้ในบ้านมืดสนิทถ้ามีคนอยู่บ้านผมก็น่าจะเห็นแสงไฟพวกเขาอยู่กันแค่สองคนพ่อแม่ของทอมตายไปตั้งแต่เขายังเล็กจอร์จอาจจะอาการดีขึ้นเลยลุกไปทำงานแล้วก็ได้ผมเริ่มเดินกลับไปที่รถแลนด์โรเวอร์แต่ไปได้ไม่กี่ก้าวก็หยุดชะงักอะไรบางอย่างสะกิดเตือนอยู่ลึกลงไปในจิตใต้สำนึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไปบรรยากาศโดยรอบเงียบสงัดเหมือนความเงียบก่อนที่พายุลูกใหญ่จะมาเยือนผมมองไปรอบๆสวนรู้สึกกระวนกระวายใจโดยไม่รู้สาเหตุแต่กลับไม่เห็นความผิดปกติใดๆฉับพลันนั้นผมถึงกับสะดุ้งสุดตัวไม่มีอะไรบางอย่างกระทบท่อนแขนเปลือยเปล่าหยาดฝนเม็ดโตกำลังร่วงลงมานั่นเองครู่ต่อมาฟ้าก็แลบแปรปรับบันดาลให้ผืนฟ้าสว่างจ้าชั่วแวบหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นสีขาวโพลนชั่วขณะนั้นผมได้ยินเสียงบางอย่างในความเงียบอึมครึมมันเป็นเสียงที่กระทบความรู้สึกมากกว่าจะได้ยินจริงๆและครู่ต่อมาเสียงนั้นก็ถูกกลบด้วยเสียงฟ้าผ่าดังลั่นแต่ผมรู้ดีว่าไม่ได้คิดไปเองเสียงหึ่งเบาๆราวกับดังมาจากจิตใต้สำนึกนั้นมันเป็นเสียงที่ผมคุ้นเคยเหลือเกินเสียงของแมลงวันในเวลาเดียวกันกับที่ผมเริ่มนึกได้ห่างออกไปอีกหลายกิโลเมตรแมคเคนซี่กำลังยืนนิ่งด้วยสีหน้าเคร่งเครียดกรงนกและสารพัดสัตว์ป่าที่กำลังตื่นกลัวร้องระงมอยู่รอบๆ ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกำลังรายงานสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แล้วเราตรวจค้นจนทั่วแล้วครับสารวัตรไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยบทที่29การจะระบุทิศทางของเสียงแมลงวันเป็นเรื่องยากแต่ผมรู้ว่ามันมาจากในบ้านแน่ๆหน้าต่างมืดๆจ้องมองลงมาที่ผมยังเย็นชาและไม่ได้บอกใบ้อะไรเลยผมเดินไปยังหน้าต่างบานใกล้ที่สุดแล้วมองเข้าไปในบ้านเห็นห้องครัวหลังรางแต่แทบไม่เห็นอะไรอย่างอื่นลองขยับมาที่หน้าต่างบานถัดไปภาพที่เห็นก็คือห้องนั่งเล่นจอโทรทัศน์ที่ไร้ชีวิตชีวาตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้นวมเก่าๆสองตัวผมเดินกลับไปที่หน้าบ้านยกมือขึ้นเตรียมจะเคาะประตูแต่แล้วก็ทิ้งมือลงเพราะถ้ามีคนอยู่ในบ้านป่านี้ก็คงออกมาเปิดประตูแล้วผมหยุดยืนอยู่ตรงบันไดไม่มั่นใจว่าควรจะทำอะไรต่อแต่เมื่อกี้มันเสียงแมลงวันแน่ๆไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกว่าต้องไปดูให้เห็นผมเอื้อมมือไปที่ลูกบิดประตูถ้าประตูล็อกอยู่ก็คงทำอะไรต่อไม่ได้ผมลองบิดมันดูประตูเปิดออกทันทีแต่จู่ๆผมกลับลังเลขึ้นมารู้ดีว่าไม่ควรจะทำอย่างนี้ตอนนั้นเองที่ผมได้กลิ่นอะไรบางอย่างลอยมาจากในบ้านกลิ่นเน่าปนอยู่กับกลิ่นฉุนจาง
ผมคุ้นเคยกับกลิ่นแบบนี้จนเกินพอด้วยซ้ำพอเปิดบานประตูออกจนสุดจึงเห็นทางเดินมืดสลัวอยู่ตรงหน้ากลิ่นที่ว่าฟองชัดเจนจนไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้อีกแล้วผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อโทรหาตำรวจริมฝีปากเริ่มแห้งผากไม่ใช่แค่การคิดไปเองแน่ๆมีอะไรบางอย่างหรือใครบางคนตายอยู่ในบ้านนี้ผมเริ่มกดหาเบอร์โทรศัพท์ก่อนที่จะรู้ตัวว่าไม่มีสัญญาณมือถือบ้านของครอบครัวเมสันยูนิตจุดอับสัญญาณผมสะบัดออกมาเมื่อคิดว่าเมคเคนซี่อาจจะพยายามติดต่อเข้ามาแต่ไม่สำเร็จนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ควรจะเข้าไปในบ้านแต่ต่อให้ไม่นึกถึงการใช้โทรศัพท์บ้านผมก็มีทางเลือกอื่นอยู่ดีถึงจะไม่อยากเข้าไปแต่ก็ไม่สามารถเดินจากไปเฉยๆและทำเหมือนไม่รู้ไม่เห็นได้อีกกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงขึ้นไปอีกระหว่างที่ผมยืนอยู่ตรงโถงทางเดินในบ้านใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนซึมซับบรรยากาศรอบตัวถ้าแค่มองผ่านๆบ้านนี้ก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแต่เมื่อดูให้ดีจะพบว่าข้าวของทุกอย่างมีฝุ่นจับเกลอะสวัสดีครับผมตะโกนเรียกเงียบกริบจากนั้นผมก็เหลือไปเห็นประตูบานหนึ่งอยู่ทางขวามือและเมื่อเปิดเข้าไปก็พบว่ามันเป็นห้องครัวที่มองเห็นจากทางหน้าต่างเมื่อครู่จานชามสกปรกกองสุมอยู่ในอ่างล้างจานเศษอาหารบูดเน่าจะเป็นก้อนแข็งติดอยู่บนภาชนะแมลงวันตัวโต2-3 ตัวบินว่อนไปมาแมลงจำนวนเท่านี้สามารถทำเสียงไม่ครูได้แน่ๆห้องนั่งเล่นก็ว่างเปล่าเช่นเดียวกับห้องครัวมีเพียงเก้าอี้นวมเก่าโทรมที่ผมเห็นผ่านหน้าต่างตั้งอยู่ตรงข้ามกับโทรทัศน์จอมืดสนิทผมเดินออกมาจากห้องก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปทางบันไดพรมปูชั้นบันไดเปื่อยจนแทบจะไม่มีคนเหลืออยู่บันไดขั้นบนๆเกลื่อนหายไปกับความมืดสลัวของบ้านผมก้าวขึ้นมายืนบนขั้นบันไดจนได้จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้นึกอยากจะขึ้นไปนักหรอกแต่มาถึงขั้นนี้แล้วจะให้หันหลังกลับไปดื้อๆก็คงไม่ได้มีสวิตช์ไฟติดอยู่ข้างผนังตรงบริเวณนั้นผมลองกดดูแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อหลอดไฟดวงหนึ่งส่งเสียงปะทุก่อนจะดับอู้ไปผมค่อยๆก้าวขึ้นบันไดอย่างช้าๆกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอีกอย่างที่เพิ่มเข้ามาในตอนนี้ก็คือกลิ่นฉุนของอะไรบางอย่างกลิ่นที่ว่านี้กระตุ้นให้นึกถึงสิ่งที่หลบซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกแต่ผมยังไม่มีเวลาคิดเรื่องนั้นเมื่อถึงสุดบันไดผมก็พบทางเดินอีก1 จุดเมื่อมองผ่านความมืดจึงพอจะเห็นห้องน้ำว่างเปล่าซึ่งมีแสงสลัวสลัวและประตูอีก2 บานผมเดินไปที่ประตูบานแรกและเปิดมันออกหลังประตูมีเตียงเดี่ยวปูผ้ายับยับตั้งอยู่บนพื้นไม้กระดานที่ไม่ได้ทาสีตัดสินใจเดินออกมาและตรงไปที่ประตูอีกบานกลิ่นเหม็นฉุนภายในบ้านรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อผมจับลูกบิดประตูและพยายามจะเปิดชั่วแวบหนึ่งผมเข้าใจว่ามันล็อกกระทั่งลูกบิดประตูค่อยๆ คลายความฝืดและบานประตูยอมเปิดออกฝูงแมลงวันสีดำกลุ่มรุมเข้ามาตอมใบหน้าผมปัดออกไปโดยอัตโนมัติและเกือบจะขย้อนสิ่งที่อยู่ในกระเพาะออกมาเมื่อสัมผัสกลิ่นเหม็นตลบในห้องผมนึกว่าตัวเองจะชาชินแล้วเสียอีกแต่เวลานี้กลิ่นที่ว่ากลับรุนแรงเกินจะรับไว้ฝูงแมลงวันเริ่มคลายความแตกตื่นและกรูกันลงไปเกาะนิ่งอยู่ที่ร่างบนเตียงอีกครั้งผมยกมือขึ้นมาปิดปากและหายใจเข้าออกแค่สั้นๆเมื่อเดินเข้าไปใกล้เตียงนอนความรู้สึกแรกคือความโล่งอกศพที่เห็นนั้นเน่าเปื่อยไปมากแล้วหากมองเพียงผ่านๆจะไม่สามารถบอกได้เลยด้วยซ้ำว่าเป็นศพของผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ดูรู้ว่าตายมานานแล้วนานเกิน2 วันแน่ๆขอบคุณพระเจ้าผมคิดอย่างเหนื่อยล้าเหล่าแมลงวันที่รุมตอมศพอยู่พากันขยับตัวไปมาอย่างรำคาญเมื่อผมเข้าไปใกล้อย่างระมัดระวังยามค่ำแบบนี้ความไวของพวกมันจะตกลงโดยอัตโนมัติถ้าผมมาช้าอีกหน่อยหรือถ้าไม่ได้เกิดฟ้าผ่า
จนรบกวนฝูงแมลงวันผมอาจจะไม่ได้ยินเสียงหึ่งที่เป็นสัญญาณชี้บอกศพเลยก็ได้ช่องหน้าต่างที่แง้มอยู่นิดหน่อยไม่กว้างพอที่จะระบายกลิ่นเหม็นเน่าออกไปแต่ก็เพียงพอที่กลิ่นซากศพจะสามารถดึงดูดพลพรรคแมลงวันให้เข้ามาวางไข่ศพบนเตียงพิงอยู่กับหมอนในท่านั่งเอ็นแขนสองข้างวางทับกันอยู่นอกผ้าห่มตู้ไม้ใบหนึ่งตั้งอยู่ข้างเตียงแก้วเปล่าใบหนึ่งและนาฬิกาปลุกที่เข็มหยุดเดินไปแล้ววางอยู่บนนั้นข้างๆมีนาฬิกาข้อมือของผู้ชายอีกเรือนและขวดยาตามใบสั่งแพทย์อีกหนึ่งขวดแต่ในนี้มืดเกินกว่าที่ผมจะอ่านสลากยาได้ฉับพลันนั้นเกิดไฟแลบขึ้นอีกครั้งห้องจึงสว่างสวยชั่ววูบหนึ่งรายละเอียดต่างๆกระจ่างชัดขึ้นในชั่วขณะวอลเปเปอร์ลายดอกไม้กรอบรูปแขวนผนังเหนือหัวเตียงแล้วผมก็เห็นรายละเอียดบนฉลากยาข้างขวดโคพร็อกซามอลไรงับปวดของจอร์จเมสันคนส่วนชราผู้นี้อาจมีปัญหาสุขภาพอยู่บ้างแต่มันก็ไม่น่าจะใช่สาเหตุที่ทำให้เขาหายหน้าหายตาไปจากหมู่บ้านในช่วงนี้ยังจำคำที่ทอมพูดได้เมื่อผมถามหาปู่ของเขายังไม่ลุกจากเตียงเลยผมนึกสงสัยว่าผู้เฒ่าจอร์ดเสียชีวิตมานานแค่ไหนแล้วและคนแมนแฮมไร้หัวจิตหัวใจถึงขนาดไม่ใส่ใจเลยหรือว่าเขาหายไปผมพยายามเลี่ยงไม่แตะต้องอะไรทั้งสิ้นระหว่างหันหลังและเริ่มเดินออกจากห้องเท่าที่เห็นน่าจะเป็นโศกนาฏกรรมในครอบครัวมากกว่าจะเป็นสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมแต่ผมไม่อยากรบกวนหลักฐานมากไปกว่านี้คงต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจพิสูจน์สาเหตุการตายของเขาและหาเหตุผลให้ได้ว่าทำไมหลานชายของเขาจึงทิ้งศพปู่ไว้แบบนี้โดยไม่แจ้งใครคนที่มีสภาพจิตปกติย่อมไม่ทำแบบนี้แน่นอนแต่จะว่าไปแล้วความเศร้าโศกก็อาจเป็นเหตุให้คนเราทำอะไรแปลกๆได้หลายต่อหลายอย่างเขาคงไม่ใช่คนเดียวในโลกที่พยายามปฏิเสธความจริงเมื่อเดินออกมาถึงทางเดินหน้าห้องผมก็ได้กลิ่นฉุนจางๆนั่นอีกครั้งแสงสว่างซึ่งลอดออกมาจากช่องประตูเผยให้เห็นรอยป้ายสีดำหนารอบขอบประตูและมีหนังสือพิมพ์ย้อมสีดำถูกขยุ้มเป็นก้อนติดอยู่กับขอบประตูด้านล่างมีหน้าล่ะตอนที่พยายามผลักประตูเปิดจึงรู้สึกว่าเหมือนติดอะไรผมลองเอานี้แตะสารสีดำนั่นดูและพบว่ามันเหนียวติดมือมันคือน้ำมันดินและทันใดนั้นผมก็นึกออกว่าอะไรที่คอยสะกิดเตือนใจมาตั้งแต่เช้าในส่วนหน้าโบสถ์ของหมู่บ้านนอกจากมีกลิ่นดอกไม้และกลิ่นหญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ๆยังมีอีกกลิ่นหนึ่งที่เบาบางกว่าปะปนอยู่ด้วยตอนนั้นผมมัวแต่หมกมุ่นคิดเรื่องอื่นจนไม่ทันได้สนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันคืออะไรมีกลิ่นน้ำมันดินโชยมาจากตัวเมสันหรือไม่ก็จากเครื่องไม้เครื่องมือของเขาหลังจากเขาใช้มันปิดผนึกประตูห้องนอนของปู่มันเป็นสารชนิดเดียวกันกับที่ผมพบในรอยมีดบนกระดูกคอของแซลลี่พาเมอร์